คุณกำลังประสบปัญหากับโรบล็อกที่เข้าโคตรนานใช่ไหมแล้วดูปิงนะครับตอนนี้ปิงเยอะมากๆเลย 2,000 ผมขอแนะนำปิงบูสเตอร์นะครับเดี๋ยวเขาไม่ได้จ่ายโอเคเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำการสอนแก้บั๊กไม่ใช่แก้บั๊กสอนแก้ปิงนั่นเองครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะประสบปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ปิงของฝั่งเอเชียเนี่ยมันมีความช้ากับโรบล็อกมากๆเลยครับผมทำให้ปิงเนี่ยโคตรสูงครับผมอันนี้เป็นบล็อกเพจครับผมก็เลยมีแค่พันเดียวแต่ถ้าเกิดย้ายเกมแบบเช่นวันที่เลเจนดารี่อาร์เซลนอลแมนซิตี้อะไรเงี้ยปิงมันจะขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับทุกคนโอเคซึ่งคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้นั่นเองครับผมซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้แก้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าปิงบูสเตอร์นะครับผมเป็นโปรแกรมที่ไม่ฟรีนะครับผมแต่ก็สามารถทดลองใช้ได้ถึง3วันนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะเว้ยอันนี้คือวิธีเช็คปิงก็คือกด Ctrl + F7 จะเป็นการเช็คปิงตรงนี้นะครับผมก็คือความโหลดในการเร็วของการเล่นเกมนั่นเองนะทุกคนโอเคก็อื่นไหนก็ไปที่ปิงบูสเตอร์ครับผมเซิร์ช Google ไปเลยปิงบูสเตอร์อย่างนี้เขียนอย่างนี้ครับผมปิงบูสเตอร์นี่เป็นบูสเตอร์ครับผมจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเป็นปิงบูสเตอร์ VPN เน็ตแยกเล่นเกมอันนี้จะเป็นการลดปิงครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วมากขึ้นก็จะมีให้ติดตั้งตรงนี้เลยครับผมกดติดตั้งไปเลยครับผมดาวน์โหลดปิงบูสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีให้เรากดทดลองใช้นะครับผมเราสามารถกดทดลองใช้ได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องสมัครก่อนเลยนะครับทุกคนสมัครสมาชิกใหม่ที่นี่ครับผมใส่อีเมลไปใส่ผู้ใช้งานไปนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปแล้วเราก็กดสมัครสมาชิกครับผมโอเคผมจะขอล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับปึ๊บนี่ครับผมตรงนี้จะมีปุ่มให้เราลองเวอร์ชันทดลองนะครับผมกดไปเลยปึ๊บแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมมันจะสามารถรับเวอร์ชันทดลองได้นั่นเองนะครับก็จะได้ไปถึงประมาณ3วันครับผมเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับตอนนี้ปิงยัง 1,800-1,600 อยู่นะครับทุกคนเราจะลองดูจะมี SMS ส่งมาทางมือถือถ้าเกิดใครไม่มีมือถือก็ทำใจไปครับผมต้องยืมมือถือพ่อมือถือแม่ตามใจเราเลยนะครับทุกคน โอเคเขาจะส่งเจ้ารหัสมาแล้วครับผมก็เป็นรหัสโค้ดนะครับกดคลิกตรงนี้เลยครับผมแล้วก็ใส่รหัสโปรโมชั่นที่เขาส่งมาของเขาจะเป็น9851ที่ส่งมาให้ผมนะครับกดใช้งานปึ๊บอันนี้ผมได้แค่2วันอ๋อมันได้แค่2วันใช่ไหมเราก็จะได้มาทั้งหมด2วันนึงครับผมมาเราไปดูหน้าตาโปรแกรมเลยดีกว่านะครับผมนี่คือหน้าตาโปรแกรมนึงครับผมมันจะเป็นหน้าตาฉลามโง่ๆครับผมเป็นปิงบูสเตอร์ฉลามเข้าไปเลยนะครับกดเข้ามานี่ครับผมก็เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตอนแรกจะไม่มีโรบล็อกนะครับผมให้เรากดทำการเพิ่มเกมกดเพิ่มเกมนี้แล้วเราก็เซิร์ชโรบล็อกไปนะครับผมโรบล็อกนี่เจอกับโรบล็อกกดไปครับผมมันจะให้เราเปิดหาไฟล์ใช่ไหมจริงๆเนี่ยตรงนี้แหละเราไม่ต้องหาเขาได้นะครับผมให้เราเนี่ยกดสำเร็จไปเลยนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องหานะครับโอเคตอนนี้ผมมีโรบล็อกสามอันเดี๋ยวผมขอลบก่อนลบให้เหลือแค่อันเดียวโอเคตอนนี้ผมจะมีอันนึงครับผมเป็นโรบล็อกตัวนี้กดเข้าไปปั๊บนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะมีเวลาคงเหลือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยใช้โค้ดไปแล้วเนี่ยจะเป็น2วันนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดของผมเนี่ยมี33วันก็เพราะว่าผมเปิดเช่าไปนะครับเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเกมเราจะสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมทุกคนจะสามารถเลือกเซิร์ฟว่าจะเลือกเป็นเซิร์ฟอะไรอันนี้จะเป็นเซิร์ฟแนะนำของผมเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็คือ recommend server คือเซิร์ฟที่เราแนะนำนั่นเองนะครับทุกคนผมจะลองไปเซิร์ฟ Thailand 1ก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะตอนนี้ยังแบบว่ายังไม่ได้กดเริ่มนะทุกคนผมจะลองเข้าโรบล็อกดูก่อนนะครับทุกคนเรามาดูความเร็วของมันนะครับทุกคนตอนนี้มันกำลังโหลดเกมนะครับตอนนี้กำลังช้ามากๆเลยนะตอนนี้กำลังรันเข้าเกมทุกคนดูความเร็วของมันนะครับไม่เร็วเลยช้ามากๆเลยผมถือว่าโคตรช้าเลยเห็นไหมตอนนี้มันโหลดนานมากๆเลยแล้วกว่าจะโหลดเสร็จเนี่ยมันก็ต้องไปแบบค้างรอที่ท้องฟ้าใช่ไหมเห็นไหมการที่ผมพูดเป๊ะเลยมาค้างที่ท้องฟ้าอย่างนี้ดูปิงนี่คอนโทรล F7 ตอนนี้ปิงยังไม่ขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเกมแป๊บนึงนะครับผมเข้าเกมมาแล้วครับผมทุกคนดูปิงเห็นไหมทุกคนเห็นปิงไหมครับผม2,000หู1,800-1,900นะครับผมอันนี้คือข้อเสียของการที่เราปิงเยอะครับผมก็คือการที่เราเนี่ยกดอะไรล่าช้าไปหมดเลยนะครับแบบสกิลแซดผลแสนทุกคนดูนะดูดิก็มันจะออกไปนะครับทุกคนเห็นไหมทุกอย่างมันจะช้าไปหมดเลยนะครับทุกคนนี่ก็คือข้อเสียของการที่เราเนี่ยปิงเยอะนั่นเองนะเห็นป่ะทุกอย่างมันจะช้าไปหมดเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองปิดโรบล็อกทิ้งก่อนนะครับผมเปิดโปรแกรมมาปึ๊บแล้วกดเริ่มเกมนะครับผมกดเริ่มปึ๊บแล้วมันจะบอกว่าคุณจะปิดโรบล็อกหรือเปล่าแล้วก็เลยสตาร์ทโรบล็อกไปเยสเห็นไหมโรบล็อกจะปิดไปนะครับผมรอสถานะเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อครับผมแป๊บนึงนะครับรอมันเชื่อมต่อก่อนโอ้เชื่อมต่อแล้วลองรีเว็บดูครับผมกดเพลย์ดูครับผมตอนนี้เราเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์1แล้วนะครับผมดูความเร็วนะครับผมดูความต่างตอนที่เราใช้ปิงบูสเตอร์นะครับตอนนี้กำลังโหลดเข้าแมปนะครับช้าหรือเปล่าช้าเหมือนเดิมหรือเปล่าเรามาดูกันดูซิมันจะช่วยจริงหรือเปล่าปิงบูสเตอร์ตอนนี้โหลดเข้าเกมมันแล้วหน้าจอดำมืดโหลดที่ท้องฟ้าเหมือนเดิมครับผมกำลังโหลดแมปเรามาเช็คปิงกันดีกว่า Ctrl F7 ตอนนี้ปิงอยู่ที่2,000 2,800
เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเหตุผลเพราะอะไรเซิร์ฟที่เราเลือกมันช้าเกินไปนั่นเองนะครับผมเหตุผลที่มันยังช้าเหมือนเดิมเราจะลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ดูนึงครับผมเซิร์ฟที่มันแนะนำมีสิงคโปร์ถามว่าพี่เปลี่ยนไปสิงคโปร์ได้หรือเปล่าตอบเลยว่าได้ครับผมผมจะลองไปสิงคโปร์1แล้วกันนะเริ่มเกมสามารถย้ายไปเซิร์ฟได้นะครับทุกคนถ้าเกิดมันแนะนำเนี่ยสามารถย้ายไปแล้วก็ไปอยู่ประเทศอื่นได้นั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่แบบว่าดีมากๆเลยรอมันเชื่อมต่อแป๊บนึงครับผมกด play ไปครับผม starting Roblox ทุกคนดูความเร็วของมันนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับผมกำลัง request joining server มาแล้วอ้าว disconnect disconnect เนี่ยพอเราเข้าเกมมันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นเวลาที่เชื่อมต่อแล้วก็จะมีปิงเฉลี่ยนั่นเองนะครับเข้าได้ปะdisconnect the game please reconnect อ๋อถ้าเกิดไม่ได้เราลองเปลี่ยนไปเซิร์ฟสิงคโปร์อื่นดูครับผมถ้าเกิดอันนี้มันไม่ได้นะสิงคโปร์3แล้วกันกำลังเชื่อมต่อนึงครับผมรอเชื่อมต่อสักครู่ถ้าเกิดสิงคโปร์1ใช้ไม่ได้หรือว่าเซิร์ฟไหนมันใช้แล้วปิงเหมือนเดิมก็สามารถย้ายเซิร์ฟได้นะครับผมทุกคนโอเคเลยรอเปิดเกมเชื่อมต่อแล้วนะครับผมค่าปิงเฉลี่ยที่30ปิงนะครับผม30 ms ตอนนี้ก็เข้าเซิร์ฟแล้วนะครับผมทุกคนเสียงเกมโหลดแล้วทุกอย่างโหลดด้วยความรวดเร็วนะครับทุกคนไม่มาค้างในท้องฟ้าแล้วนะครับปิดเสียงเกมแป๊บนึงทุกคนดูความเร็วนะครับผมสกิลเร็วปกติใช่ไหมมาดูปิงกัน Control F7 300ปิงกลับมาปกติเลยครับผมยิ่งปิงน้อยยิ่งดีนะทุกคนนี่กดสกิลได้แล้วไม่ปิงแล้วกดเปิดฮาคิได้ป่ะเปิดฮาคิได้ปกติครับผมฟังสัตว์ตรงสัตว์ตัวได้ปกติเลยนะโอ้โหแจ่มไปเลยทุกคนเห็นไหมมันคัมแบ็กเลยครับผมถามว่าเกมอื่นใช้ได้หรือเปล่าเกมอื่นก็เปลี่ยนได้นะครับผมแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเกมเนี่ยมันสามารถไปเซิร์ฟไหนได้บ้างนะครับทุกคนก็อยู่ที่เกมด้วยนะทุกคนอยู่ที่เกมด้วยสมมติเราจะย้ายไปแมนซิตี้อย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟได้ถ้าเกิดเซิร์ฟสิงคโปร์3มาแล้วก็เปลี่ยนไปไทยแลนด์เปลี่ยนไปอะไรก็ได้ครับผมให้มันลื่นนะครับผมเอาง่ายๆเซิร์ฟไหนลื่นก็ใช้เซิร์ฟนั่นแหละทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับผมเอาใช้ที่เซิร์ฟที่มันแบบที่เราคิดว่าลื่นอ่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้เซิร์ฟที่ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าพื้นที่มันต่างกันนะครับทุกคนพื้นที่เราไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไงแบบบางคนอยู่จังหวัดกรุงเทพหรือบางคนอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะใช้เนี่ยแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับผมพื้นที่การใช้เนี่ยก็จะต่างกันไปโอเคโดยสรุปก็สามารถแก้ได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะลองย้ายเกมกันบ้างผมถ้าเกิดบล็อกพีมันไม่ได้ผมจะลองย้ายเกมสมมุตินะครับผมจะไปเกมที่มีชื่อว่า One Piece Legendary ครับผมเป็นเกมที่ปิงเป็นแสนเลยนะครับปิงเป็นแสนเลยเราจะดูว่ามันจะหายหรือเปล่าครับผมกดเพลย์ไป Legendary ครับผมปิงนี้เห็นไหมทุกคนโหลดโคตรเร็วเลย Legendary โอเคเห็นไหมทุกคนกลับมาแล้วครับผม Legendary ทุกอย่างโหลดปกติคอนโด F7 ปิง200ปิง100หูน้อยกว่าบล็อกพี่อีกอะทุกคนปิงยังน้อยอะโอ้โหจำไปเลยครับผมเห็นไหมทุกคนกดสกงสกิลได้ปกติเลยนะครับผมไม่มีความแลกอะไรเลยเตะต่อยฟันเฟินฟันได้ปกติปิงร้อยเดียวทุกคนน้อยกว่าบล็อกพี่อีกอะคนในเซิร์ฟนี้มีปะเนี่ยโอ้ในเซิร์ฟนี้มีคนอยู่ผมปิดรายชื่อไว้เห็นไหมทุกคนโหแสงอาทิตย์อย่างจ้าเลยสรุปก็คือมันสามารถแก้ปิงได้นะครับผมก็เราต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับผมถ้าเกิดเลือกเซิร์ฟผิดมันก็จะปิงเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าเกิดเราเลือกเซิร์ฟที่แบบว่ามันหายปิงหรือว่าเลือกเซิร์ฟที่ถูกเนี่ยมันก็จะหายปิงนั่นเองนะครับผมโอเคเราจะกลับไปที่บล็อกพีทกันครับผมเรียบร้อยครับผมโหลดเข้าเกมเรียบร้อยปิงปกติดีครับผม200หูน้อยกว่าเดิมอีก200เห็นไหม261 200เห็นไหมมีเซิร์ฟยิ่งเร็วเลยครับผมเห็นไหมสกงสกิลโคตรเร็วเลยนะครับไม่มันลื่นจริงๆเลยไม่เคยเล่นอะไรลื่นขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้โหอย่างลื่นไปเลยสุดคูลไปเลยเกมนี้แม่แจ่มจริงบินแฮ่บินแบบไม่ดีเลยโอ้โหกดปุ๊บปล่อยปั๊บโอ้โหแจ่มเลยครับผมสรุปก็คือปิงบูสเตอร์ครับผมสามารถแก้เน็ตปิงแหลกได้สำหรับโรบล็อกก็ต้องรอทางโรบล็อกเนี่ยแก้เซิร์ฟเวอร์หลักนะครับผมเหตุผลที่มันปิงอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเกมโรบล็อกเนี่ยมีคนเข้าไปมากเกินไปนั่นเองนะครับผมคนเข้าโคตรเยอะเลยครับผมโดยเฉพาะเกมที่มีชื่อว่า Adobe ครับผมเป็นเกมที่เข้าเนี่ยประมาณ 200,000 คนต่อวันนึงครับผมทำให้เกมเนี่ยโหลดช้าแล้วก็ระบบล่มนะครับผมเนื่องจากคนเนี่ยเยอะเกินไปก็ต้องรอเซิร์ฟเวอร์หลักของ Roblox เนี่ยมันแก้ปิงอีกทีนึงนะครับผมทุกคนโอเคส่วนคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการสอนโดยใช้ปิงบูสเตอร์ครับผมใครที่ได้ไม่ได้ไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็ลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ดูแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงเนี่ยก็ทำใจครับผมรอ Roblox แก้อย่างเดียวเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าทุกคนแล้วเจอกันนะครับผม